ประวัติศาสตร์ของสเปซมารีนคาชาโรดอนนั้นได้ถูกปกคุมไปด้วยความลึกลับในเรื่องของจักรวรรดิพวกเขานั้นปรากฏตัวครั้งแรกต้องย้อนกลับไปในสมัยสงครามดวงดาวในศตวรรษที่32แต่ประวัติศาสตร์นั้นก็เหลือแต่เพียงบันทึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบอดของคาชาโรดอนชปเตอร์บางส่วนที่นักวิจัยรู้จักได้แก่การต่อสู้ใน day of exile ได้มีรายงานว่าเหล่าคาชาโรดอนนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้ถูกในประเทศออกไปเกินขอบเขตของกาแล็กซีในมุมมองหนึ่งก็คิดว่าคาชาโรดอนนั้นเป็นสเป เนื่องจากว่าหนึ่งในฉายาของชาร์เตอร์มาสเตอร์ของคาชาโดอนนั้นก็คือเชดกอตซึ่งเชดกอตนี้ถูกใช้ในสงคารามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่เจ้าของนั่งเดิมของมันนั้นก็คือผู้บัญชาการของกองทัพเรเวนการ์ดที่ถูกในรเทศในเวลาเดียวกันคาชาโลดอนชาร์เตอร์นั้นมีฉายาว่าล er ีเปอร์ออฟอัลเทอร์ดาร์กเดสตามตำนานเล่าว่าฉายานี้นั้นเขานั้นได้รับมันมาจากใายหมาดแห่งเรเวนการ์ดโดยเขานั้นได้ทำการแนะนำชาร์เตอร์นี้ให้ออกไปสู่ความมืดภายนอกเพื่อทำการเก็บเกี่ยวชีวิตโดยคําว่่่่าาาาาควมมืืดภยยนนนอออกี้จะเเป็เอง,องล เน,นืวัฒนธรรมของคาชาโูดอนในศสตสวรรษที่4ี่คาชาโรดอนชปเตอร์นั้นโดยปกติแล้วจะดำเนินการอยู่นอกขอบเขตของกาแล็กซีในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีใครรู้จักเขามากนักแต่ใครก็ตามที่โชคดีพอที่จะเจอพวกเขานนั้นก็รู้ดีว่าลักษณะที่ชัดเจนที่สุดของสเปซมารีนชัปเตอร์นี้ก็คือความดุร้ายอาต่อสู้ระยะประชิดที่โหดเหี้ยมไร้ปานีในการบรรยายถึงสเปซมารีนนั้นความน่าจะเป็นของคําเหล่านี้นั้นจะปรากฏขึ้นไม่น้อยและเหล่าคาชาโรดอนก็เป็นหนึ่งในสเปซมารีนหลายชัปเตอร์ที่อธิ โดอนนั้นได้ทำการเก็บสะสมอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากยุคสมัยลี g i ียนเอาไว้มากมายสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือคอนเทนเตอร์ดรดน็อตขวานโซ่และกอบพลัง Mark V อุปกรณ์ทั้ง3ประเภทน,นี้หายากมากในหมูดสเปนมารีนชาร์ตเตอร์สมัยใหม่ นับตั้งแต่สมัยสงครามพอรลัสเซลิซีอุปกรณ์เหล่านี้นั้นก็ได้ถูกทิ้งล้างไปแล้วอุปกรณ์เหล่านี้นะั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งบนโลกพร้อมกับฝ่ายผู้พักดีของจักรวรรดิมันนั้นส่งผลกระทบอันน่าตกใจความประหลาดใจอันน่าสะพึงกลัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระยะประชิดอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติเหล่านี้นะั้นได้รับการปรปับปรุงด้วยขวานสำหรับฝึกซ้อมและหมวกมาร์กวี มันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นสำหรับชาร์เตอร์มาสเตอร์ของคาชาโลดอนนั้นเขาก็คือไทเบอร์ดอสเดอะเรดเวกเขานั้นจะใส่ชุดเกราะเทอร์มินาเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์มีความสามารถในมีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดอันทรงพลังมัดคู่วของเขาจะเต็มด้วยความหิวโหยและการสังหารหมู่การต่อสู้ระยะประชิดแบบผสมที่ไม่เคยมีมาก่อนเขานั้นยังติดตั้งกรงเล็บสายฟ้าที่ทําการแยกส่วนเนื้อออกได้เป็นชิ้นๆพร้อมกับด้วยไฟฟ้าที่ได้ทําการฉีกเกราะเมื่อไทเบอร์ดอสทำการหิวกระหายเขานั้นจะทาการสังหารหมู่ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เห็นการต่อสู้ของ c h a ์ t เต Master ตนี้และรอดกลับไปได้ซึ่งคนที่สามารถรอดกลับไปได้นั้นเขานั้นก็จะเล่าว่าในการต่อสู้กับไทเ e r l o s อนั้นเขาได้ใช้กรงเล็บของเขากลายเป็นพายุหมุนอันนองเลือดโดยความเร็วของมันนะั้นสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปของชุดเกราะเทอร์มินเตอรมากความแข็งแกร่งของเขานั้นอยู่เหนือกว่าเบ็มารีนปกติเสียอีก คาชาโรดอนนั้นมีกิจวัตรประจำวันที่เรียกว่าเลทไทเทสและเกรทไทเทสโดยเลทไทเทสนั้นจะหมายถึงว่าทางคาชาโรดอนนั้นจะทําการปล้นประชากรของทานจากักรวรรดิคนที่ผอมบางเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นท่ารับใช้ของกองทัพของพวกเขาส่วนชายที่แข็งแกร่งนั้นจะเข้ารับการสมัครให้กลายเป็นสเปซมารีนเริ่มต้นการฝึกฝนที่อันตรายอย่างยิ่งส่วนเกรทไทเทสนั้นจะหมายถึงว่าคาชาโรดอน,นจะทําการรุ่นรุงตัวเองจากอุทธรด์กเนส หรือก็คือภายนอกอาาเขตอันมืดมิดจะไม่มีการใช้สิ่งของทางเทคโนโลยีรวมไปถึงเครื่องจักรโบราณที่ค้นพบพวกเขานนั้นจะทาการสั่งซื้อขายและเปลี่ยนกระสุนชุดเกราะอาวุธยานพาณนะยุทธุปกรณ์สงครามต่างๆพฤติกรรมทั้งสองนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดระหว่างคาชารล,ลอลนกับทางจัก,กรวรรดิแม้ว่าพวกเขานนั้นจะไปทาสงครามกับศัตรูของมนุษยชาติก็ตามแต่ยังในเสียก็ตามการสื่อสารและการเจรจากับจักรวรรดิของพวกเขานั้นน้อยมากหลังจากชาระภาษีทั้งสองเสร็จแล้วคาชารล,ลอลนนันจะละสายตาจากจัก,กรวรรดิกับไปยังสุดขอบของกาแล็กซีต่อสูู้้กกกัตตรที่่่นาาาลวออไไปด ว่าคาชาโรดอนนั้นไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะและการปรากฏตัวที่สําคัญที่สุดของพวกเขาในสายตาของกองทัพจักรวรรดิมันนั้นก็อาจจะเป็นสงครามบาดับในศตวรรษที่40สิ่งเหล่านี้นั้นตกเป็นที่น่าสงสัยจากโลกภายนอกแต่ความพักดีที่แท้จริงของพวกเขานนั้นเริ่มต้นด้วยสเปนมาลีนของจักรวรรดิและวอยฟาเธอร์พวกเขานนั้นได้ทําการปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเกสวอร์เทคโดยที่ไม่มีการตื่นเรื่องหน้าโดยพวกเขานนั้นได้พูดภาษาโกธิกโบราณให้ทำการแจ้งต่อเหล่าผู้พักดีว่าพวกเขาจะเข้าร่วมสงครามกบฏในครั้งนี้คาชาโรดอนนั้นจะใช้้วิิธีีกกกาาารรนนงงงเเลลืือออดดดท่่่สุใใชไหูย นนเพื่อให้ใครก็ตามที่เห็นกวนรูบายอันโหดเที่ยมของพวกเขานั้นพวกเขานนั้นจะไม่มีวันทรยศต,ต่อจกักรวรรดิอีกต่อไปผู้บัญชาก,การต่อต้านความไม่สงบชาร์เตอร์มาสเตอร์คารับคูเลนแห่งเลสสกอร์เปียนนั้นได้รับการสนับสนุนจากคาชาโลดนอนก็กำลังต่อต้านกรบฏและกำลังขับขึ้นเข้าสู่แกนกลางของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนณภนะูมิภาคบาดับแต่ตอนนี้พวกเขานนั้นอยู่ในกระจุกดาวค์เอนเดเมียนคาสเตอร์ เพื่อที่ทำการต่อสู้กับกลุ่มแมนทิสวอริเออร์ตามที่กองกำลังแบ่งแยกดินแดนยังคงปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เหล่านี้การปฏิบัติการต่อต้านกบฏนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดคุณแรนนนจึงได้ทำการสร่งกลุ่มคาชเชโรนเข้าไปทําการแก้ไขปัญหานี้ ส่วนคาชาโรดอนนั้นจะทําสิ่งที่อันตรายที่สุดวิธีการนองเลือดและโหดร้ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาโดยที่จะห้ามให้ศัตรูนั้นกลายเป็นตัวอย่างของกระดูกและเลือดของผู้ที่ทรยศต่อจักรวรรดิทำให้ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนในบาดาบนั้นเกิดแรงสั่นสะท้านอย่างรุนแรงข่าคา,าชาโรดอนนั้นกระโจนเข้าไปในกลุ่มการต่อสู้ในเอนเดเมียนคาสเตอร์มุคคลแรกที่ถูกหล่าคาชาโรดอนโจมตีนั่นก็คือ เหาชนชั้นสูงมากมายในระบบดาวคอสซิกาดพร้อมกับโครงข้านทางสังคมพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบอานานิคมทั้งหมดภายในไมีกี่วันหรือหลายสัปดาห์ก็ได้ถูกป้นสะดมโดยเหล่าล e เ p e r of o u t ัลเทอร์ดาร เราก็ท่าพัธมิจกรวดิทั้งหมดนั้นต่างก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าเหล่าคาชาลโลดอนนั้นไม่ทิ้งอะไรเอาไว้เลยนอกจากซาบเปล่าพังันวิชาการของจกรวดิในเวลาต่อมาบางคนนั้นเชื่อว่าคาชารโดอนนั้นเลือกระบบดาวคอสซิกาที่มีสเสบียงมากมายเป็นเป้าหมายแรกไม่ใช่เพียงเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีประวัติศาสตร์ความร่วมมือกับแมนทิสโวลีเออร์มาอย่างยาวนานแต่เป็นเพราะว่าเหล่าคาชารโดอนนั้นเพิ่งโผล่มาจากความมืดภายนอก การเดินทางที่ยาวนานนี้ทำให้พวกเขาั้นจะเป็นที่ต้องทำการป่นสเสบียงเพื่อฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับศึกในครั้งต่อๆไปและนี่เป็นเรื่องทั่วไปที่จะมีการสังหารผู้คนพวกเขาไได้ออกไปนอกพื้นที่การหู่ขอของจกักรวรรดิตลอดทั้งปี เก่งมากในด้านการป้นเสบียงในการเลี้ยงดูตัวเองแต่ตอนนี้พวกเขานั้นมีข้อแก้ตัวสมบูรณ์แบบในการป้นพื้นที่ร่ำรวยหลังจากนั้นเองคาชาโลดอนก็ยังทงทําการโจมตีอย่างเป็นระเบียบดาวข้อทุกดวงที่มีแมนทิสบริเออร์นั้นได้กลายเป็นโลกอันไม่เกรียมอันโหดร้ายและตอนนี้ถือว่าบรรลุเป้าหมายโดยรวมแล้วด้วยเทคโนโลยีและการทําความสะอาดของคาชาโลดอนตามอําเภอใจดาวข้อจํานวนมากที่ทาการช่วยเหลือเหล่าแมนทิสบริเออร์และให้การสนับสนุนกลุ่มแบง์ยดดินแดนนั้นก็ได้ยอมแพ้ด้วยความกลัวการสนับสนุนกลยุทธ์แบบกองโจรของแมนทิสบร รูดลงกองกำลังเท่านั้นเพื่อที่จะปกป้องดาวคอที่เหลือภายใต้การควบคุมของตนสิ่งนี้น่จะกลายเป็นเครื่องเล่นของเหล่าคาชาโรดอนภายใต้การนาของชาร์เตอร์มาสเตอร์ไทโบลอสเดอะเลดเวกคาชาโรดอนนั้นเลือมทําการโจมตีแบบเผชิญหน้ากับแมนทิสวอริเออร์ทำการเสียคำรามของเลื่อยยนต์ของสเปซมารีนเกาะสีเทาเมืองแล้วเมืองเล่ากลายเป็นเหมือนเมืองผีบนสนามรถเต็มไปด้วยฝุ่นควันหินที่แตกกระจายแม้กระทั่งกองทัพพันธมิตรของพวกเขาพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการรับผิดชอบต่อความโหดเหี้ยมของกองทัพพันธมิตรคาชาโรดอนน แมนติสวอลีเออร์สร้างชื่อให้แก่ตัวพวกเขาเองและนี่ก็จะกลายเป็นส่วนที่นองเลือดที่สุดและมืดมนที่สุดในสงครามบาดดับนังจากสู้รบในแนวหน้าอยู่หลายครั้งแล้วแมนติสวอลีเออร์นั้นก็ได้ลดระดับความรุนแรงในการออกไปสู่ท้องถนนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปพวกเขานั้นจะเป็นต้องยอมจำนนต่อกลุ่มกองทัพจกักรวรรดิในขณะเดียวกันสเปนมาลีนชัปเตอร์ไฟเ r อร์แองเจิลของกองทัพจกักรวรรดินั้นพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการประกาศถอนตัวจากบาดดับโดยสมบักใจอันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นได้รับความเสียหายมากมายในการกกากกกกร ไฟยังเจ้านั้นมีความใกล้ชิดกับศาสนาประจำชาติยยเว้นกับเหล่าแบกเทมพาตามหลักฐานแล้วก็เป็นอีกประการหนึ่งตามวัศรัทธาของกองทัพจักรวรรดิไฟยังเจ้านั้นถือว่าองค์จักรพรรดนั้นเป็นเทพเจ้าดังนั้นพวกเขานนั้จึงมีความกังวลอย่างมากต่อพลเรือนและวิธีการที่โหด้ายที่คาชาโลดอนนั้นใช้มันนั้นเกินขอบเขตที่ไฟยงเจ้านั้นจะรับได้ในที่สุดแล้วไฟยองเจิลนั้นก็ได้ถอนตัวออกจากเมลสร์มกลับไปยังดาวแม่ของตนเพื่อเติมพลังและพักผ่อนในเวลาเดียวกันกองกําลังต่อต้านกบฏนั้นยังคงลุกคืบต่อไป คาชาโดรดอนนั้นก็ได้ทำการปรับแผนอีกครั้งเช่นกันกองยานของพวกเขานั้นแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนบางส่วนนั้นทำหน้าที่ลาดตระเวนด้านหลังบ้างก็ไปด้านหน้าเสริมกองกำลังแนวหน้าของกองทัพพันธมิตรในเอนดิเมนคาสเตอร์โลกที่เหลืออยู่และผู้อาศัยของพวกเขานนั้นได้ถูกช่วยชีวิตแต่ฝันร้ายของพวกเขานั้นก็ยังไม่จบสิน้นโยมทูตสีเทาคาชาโดรดอนเหล่านี้นั้นจะกลับมาในภายหลังจะนำความพินาศมาสู่คนเหล่านี้กลางปีที่911กัปตันแห่งกองยานแอสเทลครที่นำกองกำลังโดยคอมบดัสนั้นได้ทำการเดินทางทำการโจมตียาานนปรระจกบลลขออองงทััพสเด์ ดังยานไพออฟกอรีโดยการกระทาครั้งนี้ของแอสเทลคอร์นั้นพยายามยึดมเมล็ดยีนสเปซมารีนชัพเตอร์สลาแมนเดอร์จากยานลบนี้แต่ในขณนะเดียวกันสเปซมารีนเอ็กซิคิวชเนอร์นั้นมองว่าการขึ้นไหวนี้เป็นการดูถูกสเปซมารีนโดยรวมเป็นการทําลายศักดิ์ศรีของตนเองสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่การแตกพัธมิตรของทอราชแห่งบาดับทางเอ็กซิคิวชเนอร์นั้นจะได้หันเหความสนใจมาทําการโจมตีเหล่าแอสเทลคอร์บนยานลบสลามนเดอร์ทำลายล้างพวกเขาทั้งหมดและยังได้ทาการช่วยเหลือเหล่าสลามนเดอร์อีกด้วยแตต่่่ในนนนนนขขณะทททีเออกกกควั S ััััหมาาสสู้้บงบพพล ได้ปฏิเสธที่จะยอมจำนวนต่อกลุ่มต่อต้านกบฏย่างไรเสียก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้นั้นเป็นการโจมตีที่มีประสิทธิภาพต่อกองทัพพัมิตรจักรวรรดิมันน่าแสดงเห็นว่าพวกเขาน,นไม่ได้เป็นพันธมิตรกับคูรอนแบบไม่ลืมหูลืมตาันขณอเดียวกันพวกเขาก็นก็ไม่ค่อยโจมตีกองกำลังหลักของกองทัพจักรวรรดิต่อมาในสงครามบาดัดเอ็กซิคชันเนอร์นั้นก็กลายเป็นผู้สนับสนุน ที่จะทาให้เกิดปัจจัยที่ไม่มั่งคนใหญ่ที่สุดต่อทั้งสองฝ่ายที่เป็นประปักกันโดยในตอนนี้นั้นเลเมนเทอร์แมนทิสวอริเออร์นั้นได้ยอมจำนวนต่อกองทัพจกักรวรรดิแล้วเอสซิคิวชันเนอร์นั้นก็ได้กลายเป็นัตูต่อกลุ่มพวกเขาเองเอสเทลคอร์นั้นได้บีบบังคับให้ต่อสู้เพียงลําพังแต่ฮูรองก็ยังอยู่ในเขตใหม่ของบาดดับจะตั้งเสียงโยความสุดและการป้องกันมากมาหม่เอสเทลคอร์นั้นในความเป็นจริงแล้วมันนั้นเคยมีขนาดใกล้เคียงกับกองทัพเล็กแต่ในขนาดเดียวกันก ในเวลานี้เองเนื่องจากอิทธิพลของสงครามในกาแล็กซี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายความที่เกิดจากพผพันธเอเลี่ยนใหม่อย่างไทรอนนิดจกักรวรรดินั้นไม่สามารถส่งกําลังเสริมไปที่ภูมิภาคเมลสตอร์มได้อีก สเปซมารีกลุ่มสุดท้ายที่มาเสริมในภูมิภาคนี้ก็คือกลุ่ม Star p h a n t o มเป็นสเปซมารีที่ไม่ได้รับการเปิดเผยม,มากนักแต่โดยทั่วไปแล้วเชื่อว่าพวกเขาเป็นสเปซมารีกลุ่มย่อยของ Dark Angel และเป็นไปนได้ว่าเวลาเกิดที่แท้จริงของพวกเขานั้นอาจจะเร็วกว่าศตาวที่38ที่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการในสู้สุสดสงครามคูเศษครั้งยิ่งใหญ่กลุ่ม Dark Angel First Legion นั้นได้เป็นออกเป็น6กลุ่มหรือก็คือ Six Wing โดยเหล่า s Wing นั้นจะมีวิธีการในการทําสงครามที่เป็นเอกลักษณ์โดยในหมู่พวกเขา Red Wing นั้นมีทักษะในการทำสงครามการทําลายล้างขนาดใหญ่มีระเบิดไฟจากระยะไกล Star Phantom นั้นไม ไม่เพียงแต่เป็นกลุ่มการต่อสู้ที่เหมือนกับทาง a รดวิงเท่านั้นแท็กติกของพวกเขานั้นก็ยังแข็งแกร่งเช่นเดียวกันด้วยและแน่นอนว่า Star ์แฟนท่อกับ Dark Angel นั้นปฏิเสธที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่า s p สเปซมา i ีนตลอดช่วงปีที่912 s ตาร์แฟนท่อนั้นมาถึงที่ภูมิภาพบอดับ ในที่สุดแล้วเหล่า Executioner นั้นก็ได้ถอนตัวออกจากสงครามบาดาภายใต้าการชักชวนของซาลามันเดอร์โดยซาลามันเดอนั้นรับประกันว่าเหล่า Executioner นั้นจะสามารถถอนตัวออกจากบาดาได้อย่างปลอดภยัยและไปกักบรบิเวณอยู่ในดาวบ้านเกิดของ Sa ลามันเดอชั่วคราวโดยซาลามันเดอนั้นเต็มใจให้ความช่วยเหลือต่อ Executioner ในด้านหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเชื่อว่าเหล่า Executioner นั้นถูกหูล่อนหลอกให้มีจุดยืนในทิศทางที่ผิดยังไงเสียก็ตามหลังจากสงครามจบลงเหล่า Executioner นั้นก็ได้ถูกสอบสวนด้วยเหล่า Inquisitor ในเวลาเดียวกันภายใต้ง,งานทางการทูตของหัวหน้ากลุ่ม Inquisitor อย่างเฟรนในสุ แล้วกลุ่มต่อต้านกบฏท,ที่ต่อสู้อยู่ในระบบดาวคออังสตอมที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มแมคคานิคัสนั้นก็เริ่มมีความขัดแย้งน้อยลงพวกเขาเริ่มจัดหาอาวุธและสิ่งของต่างๆให้กับแนวรวกของกองทัพจกกักรวรรดิกลุ่มแมคคานิคัสนั้นยั้คงสัญญาว่าจะสนับสนุนกองทัพพัตมิรในการโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของฮูลอนและดาวบาดับพาย ร่วมรบไปกับพวกเขาในปีที่913แห่งศตวรรษที่40เมื่อกองกำลังสตาร์ h a n t o m Chapter เข้าสู่ตำแหน่งการต่อสู้ฝ่ายกองทัพพัทมินาเริ่มทำการโจมตีฮูล่อนในน้องตีฐานที่มั่นสุดท้ายของระบบดาวคาาบาร์ดแล้วคือ i n g of Steel ป้อมปาการวงโครจรที่มีกรอบป้องกันที่น่าเกรงขามาโดยตลอดและในตอนนี้ Space m a r i n e Chapter Firehawk ก็ Fire awk, ได้ใช้เ a ฟเทลัสเลในการโจมตีป้อมปาการ Ring of Steel ทำการพุ่งเข้าไปยังงลิงออฟสต e l ด้วยความเร็วสูงสุดการระเบิดในครั้งนี้ทำให้ระบบโล่ของลิง of Steel นั้นเป็นโมฆะการป้องก,กันที่อยู่ยงคงกระพันมาก่อนหน้านี้นนกลายเป็นอมัมพาตอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้นะมันยังสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องยนต์ของ แรปเทลัสเล็กอย่างรุนแรงอีกด้วยจ้านางชัพเตอร์เอสโซซิสซันออฟเมดูซ่าก็ได้ทําการเปิดตัวการยกพลขึ้นขนาดใหญ่เอสโซซิสซันออฟเมดูซ่าของกองทัพจกักรวรรดินั้นทำการปิดกั้นศูนย์กลางเส้นทางย่อยของระบบบาดดับให้ลงไปถึงสเปซมาลีดสตาร์แฟนทอมก็ได้เข้าร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตอนนี้พวกเขานั้นยังคงรักษาความสามารถในการลบได้อย่างเต็มที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บสิ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นได้รับเกียรติจากการโจมตีระลอกแรก ยานอวกาศเนเมโตโมริยานทงของสตาร์แฟลตัล um> นั้นได้บุกเข้าไปในบาดับภายพวกเขานั้นทำการฝ่าด่านร,ร,ระบบป้องกันวงโครจรและทันทีที่พวกเขานั้นได้ฝ่าด่านมาได้แล้วก็ปรากฏว่าระบบป้องกันวงโครจรอ,อะไรบางอย่างนั้นก็เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุทันทีที่ผู้เขานั้นกำลังจะปฏิบัติการลงจอดพวกเขานั้นก็ได้ทําการใช้อํานาจการยิงการทําลายล้างจากยานต่อต้านความไม่สงบทำลายหลายพื้นที่ของบาดับและกาแพงเมืองของเมืองหลักในภาพพื้นดินนั้นใช้ควันเป็นที่กําบังมากขึ้นขึ้นย ที่ข้างๆข,ข,ของวูเขานั้นยังมีกองทัพสอตนทูเปอร์จากหน่วยอินฟิสิเตอร์และในพื้นที่ห่างไกลจากสนามรบก็ยังมีหน่วยแมคคานิคัสที่เรียการปล่อยเครื่องจากไททันเช่นเดียวกันหลังจากการลงจอของกองทัพไททันมันก็สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งผืนดิน ด้วยอำนาจการยิงต่อดัศนอากาศยานยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าทาให้ยานอวกาศของกองทัพจักรวรรดิได้ระเบิดอยู่บนฟ้ากองทัพขนาดมหึมานั้นได้กลายเป็นอุกบาตพุ่งเข้าสู่ตําแหน่งของศัตรูโดยประมาณสูสดของพวกเขาคือการยึดป้องกันที่เป็นที่ตั้งสุดท้ายของเผด็จการฮูลอนโดยที่พระราชวังของเขาได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยกอบป้องกันชั้นสูงในพื้นที่ซับซ้อนของโดบินาเมืองหลวงของบาดับพายพวกเขาได้ทําการสังหารกองกาลังเสริมของกองทัพทอราาที่ประจําการอยู่ที่นี่โดยกองทัพทัชชัยโดดนในชุดกอดสีเทาาานนั้้ไดทํกรโจมตี กองทัพมนุษย์อย่างไร้ปานีแล้วก็ฝัน้ายทำลายระบบป้องกันทั้งหมดการโจมตีอย่างต่อเนื่องของเหล่าฉลามกินคนเหล่านี้นั้นส่งผลให้กำลังใจอันมหาศาลของกองทัพศัตรูนั้นพังทลายลงทัพพลเรือนและกองกำลังของฮูลอนนั้นพวกเขานั้นก็เหมือนกับเหยื่อที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีของเหล่าฉลามเหล่านี้แม้แต่กองทัพทรอล่าที่รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดก็ยังไม่สามารถหยุดความบ้าคลั่งสีเท่านี้ได้ท่ามือน,นั้นสัว์สถานไปด้วยความกรีดร้องแห่งความสิ้นหวังเหล่าทหารเหล่านี้นั้นทำการยิงใส่ด้วยความหวาา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 ดดดดกกกลลลลัััววแต่าา่่่มมมนนนน้้้้็ไไสรรถหหหหยยเเเเเฉืือออีฟขขง การฉีกร่างของคนเป็นชิ้นๆตอนนี้หมอกควันหนาทึบได้ลอยขึ้นจากเมืองมันเป็นนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างและการฆ่าอันยาวนานกลุ่มควันไ,ได้หมุนวนโดยรอบปกคลุคมทั่วทั้งท้งทองฟ้าเหนือทวีบาดับตอนเหนือทั้งหมดเึื้อหมอกควันนี้มันน่าก็เกือบจะบดบางแสงของดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดในพระราชวังแห่งบัลลังก์ทัดจากเมืองหลวงโดบินาตอนนี้อยู่ภายใต้การลอมล้มอของกองทัพต่อต้านความไม่สงบระยะแรกของการต่อสู้นั้นกองทัพสตาร์แฟนทอมอปในในาการส่งยานอาวกาศบินโดยรอบพระราชวังของคูลอน ขนาดเดียวกันณปอบประการของพระราชวังแห่งบัลลังก์นั้นอำนาจการยิงที่เข้มข้นและมั่นยำนั้นก็สามารถขัดขวางการลุกลามของกองทัพจักรวรรดิได้ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยโครงสร้างที่สลับซับซ้อนของพระราชวังทำให้กองทัพสเปนมาลีนนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างลำบากศัตรูนั้นสามารถปรากฏขึ้นมาได้จากทุกทิศทุกทางตลอดเวลาเหล่าแอสตาเตสที่รู้จักในชื่อการจู่โจมอันรวดเร็วนั้นได้ตกอยู่ในความแตกแยกแม้แต่กองทัพไททันของแมคานิคัสผู้สง่างามนั้นก็ยังได้พังทลายลงด้วยการโจมตีด นั้นลายหายไป ทั้งกองทัพสตาร์แฟนทอมและรวมไปถึงกองทัพของฮูลอนเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและในช่วงเวลานั้นเองสงคารามมันก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสนับสนุนระยะสันส้นๆในตอนเช้าของวันลุงขึ้นการโจมตีครั้งสุดท้ายของทาชาโรดอนชัพเตอร์ในเมืองโดมินานั้นก็นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนสำ,สำคัญสำหรับเหล่าผู้พักดีหลังจากที่เหล่าฉลามกินคนเหล่านี้นะั้นท่าการปราบกองทัพเผด็จการในเมืองหลวงได้แล้วหน่วยคอมมานโดนนก็ได้ส่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปยังใต้ดินของเมืองซึ่งแน้ใต้ดินของเมืองนี่เองพวกเขานั้นก้นบ,บร,รนาาีจ เชื่อมต่อกับแกนการโลกโดยตรงโดยหลังจากที่มันนั้นได้ถูกทำลายโดยลาทาชารดอนพื้นดินทั้งหมดนั้นก็ได้สั่นสะเทือนอาคารนั้นก็ได้พังทลายต้นไม้แล้วต้นไม้เล่านั้นได้ถูกลมหลงลาวาที่อันตรายอมนาตภาพลังสีนั้นได้แผ่ออกมาจากพื้นผิวการโจมตีของทาชาลดอนนี้ทําให้แอสเทลคอนนั้นสั่นสะท้านนี่เปรียบเสมือนกับวันโลกาวินาที่จะบวกบอกถึงการทําลายลาวาดับโดยตรงเหตุการณ์นี้นาไปสู่ความวุ่นวายรอบ ระสาทแห่งบอลลังการระบบจ่ายไฟนั้นได้ขัดข้องโล่ที่เคยแข็งแกร่งนั้นได้เสื่อมสภาพในที่สุดแล้วเราสตาร์แฟนทอมที่นำโดยซาลุกข่าอังล็อกเลสได้ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าการบุกเข้าไปยังเครือข่ายใต้ดินของโต๊ะประการ,น,รนั้นสาเร็จนําเปลวไฟแห่งสงครามนั้นมาสู่พระราชวังของทอร์ลาชแห่งบาดับแต่ก็น่าเสียดายอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ากองกำลังต่อต้านความไม่สงบนั้นก็ได้ล้มเหลวในการสังหารหรือทําการจับกลุ่มผู้นํเผด็จการฮูลอน ลามันทึกของเหล่าสตาร์แฟนทอมหน่วยคอมมานโดของกัปตันแองล็อกเลสนั้นเข้าไปในพระราชวังแล้วก็ได้พบกับฮูลอนที่กำลังเคลื่อนไหวในบริเวณที่กำลังจะจมสู่เบื้องล่างผู้พักส่วนตัวของผู้นำเผด็จการนั้นได้หายไปแล้ววางแผนที่จะหลบหนีและอพยพอย่างลับๆจากนั้นหน่วยคอมมานโดของสตาร์แฟนทอมและเอสเทลคอของฮูลอนนั้นก็ได้ทำการต่อสู้กันอันยาวนานทั้งสองฝ่ายนั้นแทบจะสูญเสียพกฟอกันกัปตันแองล็อกเลสนั้นก็ได้พ่ายแพ้ต่อผู้นำเผด็จการฮูลอนที่เดียวกันฮูลอนนนนันนน Star ้้ไดดเิ่าหล์น กั g ตันแองล็อกเลสผู้มุ่งมั่นได้ใช้พลังสุดท้ายของเขาได้ทําการใช้ปืนหลอมละลายของเขาที่อยู่ในมือทําการยิงฮูล่อนจากระยะใกล้ล้าแสงความร้อนและการทําลายล้างของกงเล็บสายฟ้าในมือของฮูลอนนั้นได้เกิดระเบิดคาตาเป็นการทําลายแขนและร่างกายส่วนใหญ่ของทอราดบาดับโดยตรงซึ่งสิ่งนี้นั้นได้ถูกบันทึกไว้โดยมวกันน็อกของกัปตันแองล็อกเลสซึ่งนั้นก็เป็นภาพสุดท้ายของเขา ร่างกายที่บาดเจ็บของฮูลอนนั้นล้มลงกับพื้นก็ผูกกระเพกไปยังพื้นใต้ดินหลังจากนั้นไม่นานทีมของสตาร์แฟนทอมที่2นั้นก็ได้เข้ามาสนับสนุนพวกเขานั้นไม่พบศพของฮูลอนเนื่องจากว่าดาวบาดับพานนั้นได้ทำการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วกงกำลังต่อต้านกบดนั้นจะไม่สามารถเข้าไปยังพระราชวังแห่งบัลลังได้อีกต่อไปการสืบค้นนั้นได้มีความเข้มข้นขึ้นตามข้อมูลที่ได้มาในภายหลังพบว่าได้มียาขนาดเล็กที่สามารถกระโดดข้ามจักรวาลได้นั้นหลบหนีไปจากระบบดาวคอบาดดับไดยทาง ผู้ขาแนะน้ำซาโสะข,ของชาร์เตอร์มาสเตอร์ฮู่อนเข้าสู่เอ็ดวอร์เท็กซ์ดยหลังจากที่เหล่าชาชนหลอนั้นได้ทำการโจมตีแกนปติกรได้เสียหายอย่างรุนแรงทำลายสถิตภาพของโครงสร้างทางทรธรณีวิทยาในพื้นที่และในที่สุดแล้วมันนั้นก็ได้ทำการพังทลายจากด้านในได้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้นบนพื้น อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ถูกกืนกินโดยลาวาที่พ่นอ,ออกมาจากดาวเคราะห์ภายใต้อ,อิทธิพลของการเปลีป่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นั้นในอากาศทั่วดาวดวงนี้นะั้นเต็มไปด้วยขี้เถ้าและฝุ่นอาการได้เลยว่าประชากรส่วนใหญ่บนดาวดวงนี้นะั้นจะพบกับความตายภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสงครามบาดับนะั้นได้จบลงด้วยชัยชนะของจักรวรรดิมนุษย์แต่ผลที่ตามมาในสงครามครั้งนี้นะั้นยังไม่สิ้นสุดสิ่งแรกที่ขอก็คือทำการจัดการเอสเทลคอร์ที่เหลือและตอนนี้พันธมิตรในอดีตนั่นก็คือเอสเคิลชเนอร์นั้นได้ยอมจำน แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะได้มีเสียงสนับสนุนให้ทาการประหารเหล่าผู้แบ่งแยกดินแดนทั้งหมดนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วทางจัก,กรวรรดินั้นทำการตั้งข้อหารหลักทั้งหมดให้แก่ทางแอสเทลคอร์ให้แอสเทลคอร์นั้นเป็นผู้กระทาผิดที่เลวร้วายที่สุดทรยศต่อความรุ่งโรจน์ของจัก,กรวรรดิชื่อของแอสเทลคอร์จะถูกลบออกไปจากบันทึกของอิมพีเรียลตลอดไปส่วนอีก3ชั卜เตอร์ที่เหลือนั้นพวกเขาได้ถูกตัดสินว่าพวกเขาได้ถูกคู่น,นั้นอกใช้ตัดสินให้มีความผิดได,ได้ทำการชดใช้บาปต่อไปสเปนบริลทั้ง ในช่วงเวลานี้เอง วกเขานั้นต้องทำสงครามกับศัตรูของมนุษยชาติตลอดไปและจะไม่สามารถรับสมัครทหารใหม่ได้ฮารสเปซมารีนเหล่านี้นะั้นสามารถทำคุณไถ่โทษได้แล้วและยังไม่ตายพวกเขานนั้นก็จะรับการอภัยโทษจากองค์จกักรพรรดิอีกครั้งกลับสู่อาณาจักรอันลุ่งโลดและในขณะเดียวกันสเปซมารีนชาร์ปเตอร์มินทอนนั้นก็ได้รับการยอมรับและพวกเขานั้นก็ได้กลับไปสู่สงครามอื่นๆในห้วงหมู่ดาวอันกว้างใหญ่และสเปนมารีนชาร์ปเตอร์มินอทอนนั้นจะได้นำอุปกรณ์ของ, enter, อของ,ของสเปนมารีนลา,าเพนเท กลุ่มแมนทิสวอลเลียร์ในแอนเดมเมียนคานเตอร์และในแมช้าเหล่าทาชาโลดอนนั้นก็ได้กลับเข้าสู่ห้วงอวกาศอันมืดมิดด้านนอกแต่ในขณะเดียวกันนั้นระบบดาวเราใกล้เคียงในภูมิภาคท r a n ควอลิตี้ซิสเต็มที่ครั้งหนึ่งนั้นเหล่าแมนทิสวอลเลีร์นั้นเคยใช้เป็นจุดในการรับสมัครผู้คนเหล่าทาชาโลดอนนั้นก็เรียกร้อให้นักรบพนุษย์จำนวนมากนะับไม่ถ้วนดาวเคราะห์เหล่านี้นั้นทำการต่อสู้กันเองเพื่อที่จะสรรหาสมาชิกใหม่และทำการชดเชยความสูญเสียหนังจากเก็บเกี่ยวประชากรจำนวนมากแล้วเล่าานน้้กกก็ไดออจพืที เกส์วอลเท็กซยังพึงพอใจกลับไปสู่กาแล็กซีอันมืดมิดด้านนอกส่วนการลัางรถสุดท้ายอย่างสตาร์แฟนทอมชัปเตอรนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและรวมไปถึงกองยานจักรวรรดิและบุคลากรกร,กระทรวงมหาดไทยจำนวนมากพวกเขาก็ได้ถูกส่งมาประจำการที่ภูมิภาคเมลสตอม เอาการสร้างระเบียบใหม่หากเปีเทียบกันแล้วในหมู่ผู้ทรยศนั้น,เ,น,นเ,เซเวตเมเนียไอซิคิวชเนนั้นได้รับความคุ้มครองจากสลามันเดอร์ผู้เขานั้นได้รับบทลงโทษที่เลวน้อยที่สุดเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่พวกเขานั้นจะออกเดินทางไปทำภารกิจในการชใช้บาปนั้นเหล่าสลามันเดอรนั้นก็ได้การสนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้ด้วยหลังจากผ่านไป100ปี สเปซมารีชัปเตอร์เอสคิวชันเนอร์นั้นก็ได้ทำโทษเสร็จแล้วและนำอุปกรณ์ของเหล่าสลาแมนเดอร์นั้นกลับมาคืนเจ้าของเดิมหลังจากเสร็จพินปีที่915ความสนใจของจัก,กรวรรดินั้นก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปยังสิ่งถัดไปในทันทีท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินที่รอการรักษาผู้ร้ายหลักของสงครามบาดัดอย่างทรรา,าดบาดับนั้นก็ได้หายเข้าไปอย่างเดอะเกตวอ์เท็กซ์ถ้าเกิดว่าฮูลอนไม่ทำเขาต้อคงตายในพื้นที่มิติวาร์ปนั้นเพสัจก,กรที่เหลืออยู่ของแอสเทคลทอทคอร์ หม่โดยสาวก่าของฮูลอ์นั้นเชื่อว่านี่เป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นจากความมืดในมิติวาปเป็นพลังงานอันทรงพลังที่จะให้กลายเป็นพันธมิตรของพวกเขาได้ฮูลอนเองก็รู้เช่นเดียวกันว่าเขานั้นได้ทําข้อตกลงกับพลังแห่งมิติวาตั้งแต่ในสมัยที่เขานั้นกำลังจะตายแล้วเขานั้นจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของพลังงานลึกลับยางไรเสียก็ตามแม้ว่าเรานั้นจะไม่ทราบเงื่อนไขที่แน่ชัดว่าฮูลอ์นั้นทาการแลกด้วยสิ่งใดตอนนี้กองกำลังของเขานั้นมีเพียง200คนเท่านั้นเขานั้นจะได้ทําการเริ่มต้ยยตม้้นนนนนนนกกกกกกกาาาาาารรรรขขขขขยยตตัััััววออออออองงงงทททพพพเเใภููมิจจจะะไไ่่ผบีปํ ยึดฐา,านที่มั่นของโจรสลัดและกองกำลังอื่นๆทีละแห่งลูฟอร์ดูลอนนั้นได้เกิดใหม่ในไม่ช้าฮูลอนนั้นก็ได้อาศัยความสามารถของเขากลายเป็นผู้นําแห่งความกลาหัคนสําคัญเราแอสเทลคอร์ของเขานั้นได้ใช้เลือดของตัวเองเพื่อทำการลบโลโก้ของจกักรวรรดิบนร่างกายทาสีร่างกายตัวเองใหม่ให้กลายเป็นโจรสลัดแดงดเรดคอร์แชร์ลูฟอร์ดฮูลอนอดีตผดดิตการแห่งบาด,ดับนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นฮูลอนเดอะแบ็คฮาร์ดส่วนแอสเทลคอร์นั้นได้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบัดเวเลอร์ ในปีที่927แห่งศตวรรษที่40เหตุก่อความไม่สงบในเมลสตอร์นก็เริเ่มเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นั้นจะมาในรูปแบบเหล่าสเปซมารินผู้ทรยศผู้สวมชุดเกาะสีแดงทำการปล้นทรัพยากรของจักรวรรดิอยู่บ่อยครั้งศัตรูนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีระเบียบว,วินัยไม่ใช่คนธรรมดาและมีรายงานว่าผู้นำหน่วยนี้นั้นเป็นผู้นำแห่งความกลาหาที่ทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อฮูลอนเดอะแบ็กฮาร์ดในช่วงเวลาเหล่านี้เองฮูลลอนั้นได้ทำการเจราจารและรวมไปถึงกก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 าา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 ารรรรรรใใชช้ววววิิธธีีีีบบบบััังงงงคคแลละอออออื่่นนๆมมยยยขขยขขเเด็โจส สามารถซึมซับชาร์เตอร์ได้อย่างสะดวกแล้วและรวมไปถึงผู้สนับสนุนอื่นๆของฮูลอนทั้งกองกําลังโจรสลัดมนุษย์เหล่าเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นก็ได้เข้ามาเสริมด้วยถือว่าเป็นกองกำลังที่มีท้าพลังและความสามารถที่แข็งแกร่งสามารถพูดได้เลยว่าฮูลลอนที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยพยายามที่จะทาการควบคุมทั่ทั้งภูมิภาคเกตวอร์เท็กซ์ั้นได้มีชีวิตเหมือนปลาที่แหวกห่หวในน้ําในเวลาไม่ถึง100ปีเขานั้นก็ได้ทําการสร้างกองทัพคอร์สฟี T ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับกองานกานแล็กซี ากามาจากการติดต่อของฮูลอนกับมิติวาร์ที่ไม่รู้จักนั้นก็ปรากฏได้เห็นเช่นเดียวกันโดยสลัดเลดคอแช์นั้นเริ่มกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วและปรากฏการการย่อยสลายและแก่ชราของมิติวานั้นรวดเร็วและมีเอฟเฟกที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากในเวลาไม่ถึง100ปีเราความกลาหุนนั้นก็ได้ทําการเข้าควบคุมเ่าโดวสลัดเลดคอแช์มากมายสภาพของวกเขาที่ได้เกี่ยวข้องกับมิติวานั้นเหมือนกับกองทหารอายุกว่า10,000ปีเลยทีเดียวหรือสถานการณ์ของบางคนนั้นก็ยิ่งทวีความร้ายกาจมากยิ่งขึ้นและททััั้้้งงงงหหมมดดดนนนนีีีกกกกกกก็็คคคือคืออออออาาาาาารรรรรรชพพขูลลไเเยวเวว่ปปะึสบจ เขานั่นจะยังคงเป็นความมืดอ,อันไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตทําการทรมานเหล่าผู้รับใช้แห่งกองทัพจักรวรรดิต่อไปในปีที่999แห่งศตวรรษที่40โกสลัดเล็ดคอแชร์ของฮูลอนแบ็คฮาร์นั้นจะทําการช่วยกองทัพเควอตวอร์มาสเตอร์อาร์บัดดอนเดอะเดสปอยเลอร์ในการเปิดตัวสงครามแบ k คูเซตครั้งที่13ที่จะทําการเปลี่ยนกาแล็กซี่ไปตลอดกาลดเน a t i o ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินนงงาาสััปดหห์